ยอมรับว่าตอนที่ตัดสินใจมั่นในตอนนั้นถึงแม้คำถามนี้อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าคุณอาจจะพลาดไปโดยที่คุณอาจจะคะนองไปนิดนึงตอนนั้นโดยที่ไม่ได้คิดรอบคอบว่าอาจจะต้องทำงานต่อไม่เลยไม่เลยคือถ้าให้ทาพูดทุกวันนี้ว่าให้ทาย้อนกลับไปแล้วไปกลับไปไม่มั่นเหมือนตอนนั้นไหมก็ไม่ถ้าจะไม่กลับไปเปลี่ยนอะไรที่เคยผ่านมาแล้วเลยสักอย่างเดียวเพราะวันนี้มันสอนให้ทาเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นและรู้จักระวังมากขึ้นดูเหมือนกับว่าปีนี้2562โดยเฉพาะกลางปีเนี่ยทาโตขึ้นอีกแล้วโตแหมคุณจะให้อายุเท่านี้เลิกเหมือนเดิมตลอดมันก็คงเป็นไปไม่ได้กล้าบอกอายุมั้ยปีนี้เท่าไหร่ปีนี้29ค่ะเออแสดงว่าผ่านวงการมาเยอะพอสมควรก็14ปีในวงการเพลงไทยหนักใจไหมกับการที่คุณจะต้องเป็นตัวแทนของคนไทยในการที่จะต้องนำพาวงการเพลงไทยไปสู่นานาชาติไม่หนักใจเพราะว่านี่ไงเพราะว่าทำไม่คาดหวังไงถ้าทำไปคาดหวังว่าอู้ทุกคนมองที่ตัวเราทำไปแขวนคอตายเลยดีไหมแล้วสิ่งที่อาจจะพูดเสมอคือถ้าจะไม่ใช่คนที่ไปตีตลาดนอกแล้วแตกแต่วันนึงต้องมีคนไทยที่ทำได้แต่เราก็อย่างน้อยเป็นคนเริ่มคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้ตีตลาดนอกแล้วแตกเหรอไม่ค่ะมันไปได้ยังไงเนี่ยมันนั่นคือฝันของคุณไม่ใช่เหรอทาทาไม่ได้เคยบอกเลยว่าเป็นฝันแค่บอกเฉยๆว่าอยากก้าวไปทางนี้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องไปปุ้งป้าใช่ไม่ได้บอกว่าโอ้จะต้องไปได้แกรมมี่จะต้องไปได้ร้องบนเวทีของงานนี้อะไรไม่เคยพูดนะคือมันเป็นโอกาสที่ทาได้หยิบยื่นมาแล้วฮะก็ซึ้งใจในทุกโอกาสที่ทาได้รับมาคือนอกจาก Ready for Love แล้วเนี่ยในอัลบั้มนี้มีเพลงไหนอีกมั้ยที่มีความรู้สึกว่าร้องแล้วรู้สึกมันใช่ที่สุดเลยSuffocate ค่ะ Suffocate มีอีกเพลงหนึ่งที่ตอนร้องก็คือเขาไปร้องแล้วก็ออกมาแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วคนก็ไปตีความเป็นเรื่องเป็นราวว่าเพราะว่าทาไปนึกถึงคนคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนึกถึงคนคนหนึ่งด้วยแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่รู้สึกมากที่สุดเกี่ยวกับเพลงนี้คือคำว่าวูดี้คิดว่าคำว่า suffocate ในความหมายของวูดี้มันใช่ไหมมันอึดอัดหายใจไม่ออกเออแล้วในเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันหรือว่าแฟนไม่ใช่คนที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยทำไมต้องโยงมาเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่ได้คิดอย่างนี้เห็นไหมก็ไปตีความกันเองคืออึดอัดมันอยู่กับแฟนคือมันอึดอัดมันเหมือนโดนกดอยู่ในน้ำเออคือในหลายๆครั้งที่บางทีเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่ต้องเรื่องของความรักของทาแล้วก็ด้วยนะคะคือเรื่องอะไรก็ตามข่าวเช้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทาไทยังเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากที่อยากจะออกมาพูดแต่การที่ออกมาพูดเนี่ยมันยิ่งทำให้เรื่องมันไม่จบมันมีเยอะมากที่อยากจะพูดที่อยากจะบอกที่อยากจะด่าที่อยากจะระบายออกมาแต่มันพูดไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องทำให้มันจบแล้ววิธีที่แล้วมันอึดอัดแล้วมันเหมือนโดนกดมัน suffocate มันเลยอินมากกับเพลงนี้หลายๆครั้งที่รู้สึกแบบนี้เพราะว่าเขาก็มาบอกว่าคุณกำลังพูดถึงเปรมหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่ไม่ลงรอยก็บอกแล้วว่าไปคิดดีๆว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้คบคนมาคนเดียวแล้วจริงๆแล้วแต่ละเรื่องราวแต่ละเหตุการณ์เนี่ยแม้ทุกอย่างจะไปลงที่คนคนเดียวสมมติมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้พูดชื่อใครครับฉะนั้นอย่าร้อนตัวอย่าออกมาแล้วร้อนตัวมันไม่จำเป็นมีการให้ข่าวนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยจากฝ่ายอื่นว่าทำไมถึงต้องพูดไม่ดีหรือว่าเลิกกันแล้วทำไมก็ไม่ได้พูดถึงใครนี่เออจริงมากไม่มีการเอ่ยชื่อแน่นอนไม่ได้เอ่ยชื่อแน่นอนไปเอาเทปมาดูได้เลยรู้ตัวไหมว่าบางครั้งเราอยู่ได้เพราะข่าวโอ้แน่นอนเมื่อเราไม่มีผลงานบางทีที่เราเงียบเงียบเนี่ยแน่นอนไม่ว่าคุณมีคนก็อยากจะเขียนว่าคุณมีแฟนใครอยากจะเขียนว่าคุณเล่นกับหมาถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะรู้ตัวไหมว่าเราอยู่ได้เพราะข่าวอะไรบ้างคือถ้าทาไปใส่ใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตทาเนี่ยเหมือนที่ทาบอกว่าทาคงต้องฆ่าตัวตายอ่ะมันเยอะนะมันเจอเรื่องมาเยอะฉะนั้นมันจะไปใส่ใจทุกเรื่องไม่ได้มันต้องปล่อยวางอะไรที่เรารู้ว่าจริงก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้จำเป็นต้องออกมาบอกทุกคนว่ามันไม่จริงนะหรือมันจริงนะอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นเราอยู่เฉยดีที่สุดแล้วเดี๋ยวความลับมันไม่มีในโลกเดี๋ยวมันก็ออกมาเองแหละความจริงเราก็รู้กันอยู่นะครับณวันนี้คือมันมาถึงทางแยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณแล้ว อัลบั้มยุโรปมันกำลังจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะนำไปสู่อะไรอีกหลายอย่างได้ต่อ แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปได้ในระดับหนึ่งยอดอาจจะสมมติขายได้ร้อยหนึ่งสมมตินะอันนี้พูดแบบต่ำๆเลยนะ
แน่นอนในแง่ธุรกิจมันก็อาจจะเดินต่อไปไม่ได้แต่อาจจะยังเป็นนักร้องอยู่เตรียมใจไว้ไหมในระดับนึงเจอคำถามนี้บ่อยเหมือนกันว่าถ้าทาทายังไม่เป็นนักร้องแล้วทาทาจะไปทำอะไรจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรคำตอบของทาคือจะทำทุกอย่างให้เป็นนักร้องให้ได้ก็คงจะเห็นคนคนนี้ไปประกวดถ้าเกิดว่าสมัยนี้ก็ต้องไปประกวด AF ไปประกวดไปเดอะสตาร์ไปประกวดอะไรก็ว่าแบบจะไปประกวดแล้วจะไปค่ายเทปจะเอาเพลงไปเสนอจะไปทำทุกอย่างให้เป็นนักร้องให้ได้คือคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นแบบมาดอนน่าอาจจะไม่ดังเท่าเขาแต่อยากจะเป็นแบบมาดอนน่าคือใช้ชีวิตแบบนั้นมีลูกแล้วก็ยังร้องเพลงอยู่มีสามีแต่งงานไป3คนก็ยังร้องเพลง อยู่คืออยากจะอยู่ในวงการนี้คือไม่ได้คิดว่าจะไปทำอย่างอื่นคุณรู้ตัวไหมว่าการตอบของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้คนหลายๆคนเนี่ยหมั่นไส้แต่รักไส้ไปเลยแต่มันคือความจริงใจมันคือความจริงค่ะที่ทำให้คนทั้งประเทศรักคุณได้ถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณรู้ตัวไหมดังนั้นเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะว่ากรุณาอย่าเปลี่ยนนะทาทาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าคนก็จะไม่รักคุณอีกต่อไปคือทาจะบอกว่าเขารักคุณมากความจริงเนี่ยบางทีคนเรารับฟังความจริงไม่ค่อยได้ไงแต่ทาเป็นคนรับฟังความจริงได้มากค่อนข้างอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสิ่งที่บอกว่าพอถามว่าแล้วถ้าเกิดไม่ดังจะทำไงก็ไม่ดังก็ไม่ดังอ่ะ Ready for Love เนี่ยเป็นผลงานที่คนทั้งประเทศรอคอยแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่วงที่มันกำลังเพิ่งเริ่มขึ้นให้ทาทาพูดความในใจเลยดีกว่าว่าหลังจากวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตของทาทาอย่างแรกเลยเนี่ยอัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มที่ฮากล้าพูดว่าฮารู้สึกว่าเรื่องของเสียงฮาท็อปฟอร์มที่สุดตั้งแต่เคยทำมาทารู้สึกว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานของทาทาเอนเตอร์เทนเมนต์หรือไม่ก็ทีมงานของโซนี่ให้ทุ่มเต็มที่มากคือไม่หลับไม่นอนไม่กินไม่นอนกันเนี่ยเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้เพราะเราต้องการจะเสนอสิ่งดีๆให้กับคนดูจริงๆฉะนั้นวันที่9เดือน9ปี09ก็จะเป็นการเปิดตัวอัลบั้มอย่างเป็นทางการเราจะไปปิดรันเวย์ของสนามบินดอนเมืองเราก็จะอยากจะแบบเชิญทั้งสื่อแล้วก็เชิญทั้งแฟนคลับมายืนบนรันเวย์เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ด้วยกันกับทาทาเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งมีคนเคยถามผมบอกว่าในฐานะที่รู้จักกับทาทายังในระดับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้นิยามทาทายังได้ไหมผมใช้เวลาคิดแค่5วิแล้วผมพูดหลุดออกมาเลยว่าทาทายังเป็นผู้หญิงที่เก่งมากคนหนึ่งขอบคุณมากค่ะครูยังไม่จบที่เกิดผิดประเทศคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประโยคไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเกิดถูกประเทศเกิดถูกพ่อถูกแม่เพราะถ้าไม่เกิดในประเทศนี้ก็อาจจะไม่มีคนคนนี้คือมันไม่มีใครโชคดีไปกว่านี้อีกแล้วอะคือได้โตมาแล้วรู้จักวัฒนธรรมทั้งสองวัฒนธรรมและมีพ่อแม่ที่เจิดมากเจิดจริงๆคุณทิมกับคุณบัญชรเนี่ยทุกวันนี้ยังฝันถึงคุณบัญชรอยู่ไหมก็สักชื่อไว้ที่คอเนี่ยค่ะจริงหรือเปล่าสักชื่อไว้ที่คอแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงสักไว้ด้วยเหรอสักไว้ที่คอเนี่ยนี่บัญชรนะครับว้าวคุณแม่อยู่กับตัวคุณแม่อยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้ฟังไว้เลยสำหรับคนที่ยังมีคุณแม่อยู่แล้วนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบพูดเสมอว่าเวลาเธอไม่มีฉันแล้วเธอจะรู้สึกจริงๆและรู้สึกมากที่สุดแต่ก็ขำดีเรื่องสักเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อถามว่าแล้วถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปคุณพ่อจะไปอยู่ตรงไหนครับถ้าบอกว่าอยู่ใต้แม่พ่อบอกแม่จะอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างๆสิใช่ไหมแต่เราเอาชื่อแม่ไปไว้ตรงกลางแล้วไงก็ขำดีช่วงสุดท้ายเนี่ยสั้นๆดีกว่ามันมีอยู่หนึ่งเพลงที่คนทั้งประเทศนี่ยังนึกถึงรู้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรคะพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันจำได้ไหมจำได้อยากจะฟังแค่ท่อนฮุกได้รู้เสียงแหบรู้ว่าเหนื่อยไม่ยินดีมากๆจริงได้ไหมได้ค่ะได้ช่วงท้ายนี้เราจะทิ้งด้วย พรุ่งนี้ไม่สายนะครับจากผู้หญิงที่คนไทยทั้งประเทศติดตามผลงานและอยากจะให้เธอไปไกลที่สุดเท่าที่เธอสามารถทำได้เชิญครับอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันหมุนช้าๆแล้วเดินไปกับมันอดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันละกันเพ
พื่อให้เรามีความมั่นใจว่าเรานั้นมีความลึกซึ้งเพียงใดพรุ่งนี้มีสายที่จะรักกันราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย